รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวลารายการ Modern Mom Modern Family บ้านนี้มีทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมครับนี่เข้าเดือนสิงหาคมแล้วสิงหานี่เป็นเดือนแห่งแม่นะครับใช่ค่ะคุณแม่ฮารุครับมีอะไรมาแนะนำคุณผู้ชมในเดือนนี้ครับก็เป็นเดือนแห่งแม่ใช่ไหมคะก็ต้องอัปเดตอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงหน่อยค่ะเอาอย่างนั้นเลยผู้หญิงให้ความใส่ใจมากเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องความอ้วนและลดความอ้วนโอ้โหใครที่เคยลดความอ้วนมาแล้วผ่านการลดความอ้วนโดยเคมีหรือว่าลดยังไงก็ไม่ลงสักทีนึงลองทำตามวิธีนี้ดูนะคะเผื่อจะลงเอาจัดไปอย่างแรกต้องทำยังไงครับอย่างแรกเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าดลจิตลดอ้วนค่ะฮะดลจิตคือไงนั่งสมาธิดลจิตหรือยังไงการดลจิตนี่แปลว่าการสะกดจิตตัวเองอย่างนั้นเลยสะกดจิตตัวเองเช่นสมมติว่าตอนเช้าเราตื่นมานะคะสิ่งแรกที่เราก็จะพูดขึ้นมาว่าอาหารเช้าเราต้องกินแต่ต้องกินผักไม่กินอะไรที่อ้วนเราตั้งปณิธานตัวเองใช่สะกดจิตตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ตรงกับคำโบราณเลยที่เขาว่าจิตเป็นนายกายเป็นสามีฮารุใช่ไหมครับกายใช่ค่ะกายเป็นบ่าวกายเป็นบ่าวด้วยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ค่ะเอาแบบนั้นนะใช่ค่ะอย่างที่สองยังไงอย่างที่สองนะคะต้องบอกว่าต้องคิดไม่ถึงแน่นอนคือออกจากบ้านค่ะไปตากแดดอาบแดดฮะตากแดดนี่นะลดความอ้วนได้สมมุติว่ามีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเราเคยออกไปตากแดดข้างนอกหรือว่ามันร้อนมากๆเออนะคะกลับมารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผอมลงทั้งๆที่อาหารก็กินเท่าเดิมไม่ได้พยายามลดความอ้วนแต่จริงๆแล้วความร้อนของพระอาทิตย์เนี่ยนะคะมันทำให้ระบบเผาผลาญข้างในเราทำงานดีขึ้นโอ้โหน้องฮารุพี่หนุ่ยนี่เคยตากแดดตอนวันที่อุณหภูมิกรุงเทพร้อนจัดที่สุด43องศาเนี่ยนะกลับมาเนี่ยไม่รู้สึกผอมลงนะตัวเหลือแค่นี้ไม่ใช่หดหดลงไปเลยแต่ว่าควรจะเป็นแดดเช้านะคะฮะไม่ควรจะเป็นแดดเที่ยงไม่งั้นจะได้ความผอมพร้อมมะเร็งว้ายอันนี้ต้องระวังนะขำทำไมฮะทำไมต้องขำด้วยฮะต้องขำค่ะเพราะเป็นวิธีลดความอ้วนนะคะขำลดความอ้วนใช่ค่ะยังไงฮะนี่ไม่ได้ล้อเล่นนะคะการขำเนี่ยจะทำให้ร่างกายมีความสุขแล้วก็หลั่งสารที่ชื่อว่าเอนโดฟินออกมาค่ะเวลาร่างกายมีความสุขสารนี้หลั่งนะคะก็จะทำให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นเวลาดูดซึมอาหารก็จะดีขึ้นเหมือนกันโอ้โหข้อมูลนี้นี่คุณหมอยืนยันเลยงั้นผมก็ต้องขำบ้างผมกำลังลดความอ้วนอยู่เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรบ้างอร่อยมากๆเลยนะครับ How are you? Congratulations. So thank you so much. It's such a pleasure to be here. And I want to ask you how old is your daughter? Daughter is 2.5 months. Actually, she's going to be 3 months. Maya. Maya. Yes. Maya. The Little Wonder.สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพรผ้าอ้อมเด็กกูลช่วง The Little Wonder กิจกรรมกลุ่มสำหรับคุณแม่ที่มีลูกวัย0ถึง3ปีวันนี้เรามีคุณแม่ทางบ้าน3คู่มาร่วมกิจกรรมเช่นเคยได้แก่คุณแม่ข้าวและน้องคินคุณแม่หญิงและน้องหยกคุณแม่ติ้มและน้องริดาวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรมาเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆบ้างไปพบกับครูปุ้ยกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้ครูปุ้ยมีกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นจินตนาการของเด็กๆด้วยงานศิลปะมาฝากกันค่ะซึ่งนอกจากเด็กๆจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนะคะเด็กๆจะได้ฝึกในเรื่องของอารมณ์และสมาธิอีกด้วยค่ะเพราะเมื่อเด็กๆนะคะมีจิตใจจดจ่ออยู่กับงานที่เขากำลังจะทำอยู่นั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรและสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเข้าคลาสพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 once I caught a fish alive6 7 8 9 10 then I let it go again วันนี้ครูปุ้ยจะมาชวนเด็กๆเพ้นสีกันนะคะอุปกรณ์มีสีนะคะสีอันนี้ที่ครูปุ้ยเลือกนะคะจะเป็นฟิงเกอร์เพ้นนะคะไม่มีอันตรายกับเด็กๆด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมีอุปกรณ์กันก่อนนะคะตอนนี้เด็กๆใส่ผ้ากันเปื้อนกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่จับ
นั่นเดี๋ยวครูปุ้ยจะแจกสมุดระบายสีให้ว้าวคนละ1เล่มนะคะให้เด็กๆเลือกสีก่อนนะคะว่าเด็กๆชอบสีไหนเพราะว่าเด็กๆวัยนี้นะคะจะสามารถเลือกแล้วก็บอกสีที่เขาต้องการได้แล้วนะคะให้เด็กๆเลือกสีนะคะแล้วก็ระบายลงไปที่มือค่ะแล้วก็ให้น้องพิมพ์มือลงไปที่กระดาษนะคะเราจะทำเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะเป็นต้นไม้เป็นปลานะคะหรือว่าน้องๆอยากทำอะไรนะคะคุณแม่ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยทำได้ตามจินตนาการของเขาเลยค่ะครูปุ้ยอยากแนะนำว่างานศิลปะของเด็กๆวัยนี้ไม่ควรจะลอกเลียนแบบหรือทำตามให้เหมือนของจริงก็ได้นะคะควรจะปล่อยให้เด็กๆเนี่ยใช้ความคิดอย่างอิสระไม่ควรเร่งรีบหรือจำกัดเวลามากเกินไปให้เด็กๆมีสมาธิจดจ่อกับงานที่เขากำลังทำอยู่มีความมั่นใจที่จะสร้างงานศิลปะตามจินตนาการของเด็กๆค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ให้กับเด็กๆอีกด้วยค่ะนอกจากในเรื่องของจินตนาการและสมาธิแล้วนะคะงานศิลปะต่างๆอย่างเช่นแป้งปั้นแปะกาวระบายสีหรือพับกระดาษนั้นนะคะจะช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกกล้ามเนื้อมือแขนและหัวไหล่เพื่อเตรียมความพร้อมที่เด็กๆจะได้เขียนในอนาคตอีกด้วยค่ะหลังจากสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วอย่าลืมดูแลความสะอาดให้กับลูกน้อยด้วยนะครับคุณแม่ควรเลือกผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เป็นออร์แกนิกอย่างสบู่เหลวสูตร Baby Bath Evening Primrose Oil ที่ปลอดภัยต่อผิวบอบบางและยังช่วยปกป้องน้ำหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติให้ลูกน้อยพร้อมสำหรับเรียนรู้ตลอดทั้งวันครับ Modern Mom Modern Family บ้านมีทุกอย่างว่ากันว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยฮะก็เลยส่งผลให้ลูกๆเนี่ยไม่ได้ทานไปด้วยตอนนี้ยังไม่เห็นผลอะไรครับแต่ในระยะยาวจะเห็นผลฮะเพราะว่าจะมีผลต่อสมองแน่นอนนะฉะนั้นวันนี้ครับจะแนะนำเมนูที่ง่ายต่อการทำตอนเช้าแล้วได้ประโยชน์ด้วยนี่ถูกตั้งชื่อไว้แล้วว่าฟรุตตี้โอ๊ตมีลฮะฟรุตตี้คือผลไม้โอ๊ตมีลคือข้าวโอ๊ตนั่นเองจะน่าสนใจและทำง่ายขนาดไหนเหมาะกับเวลาไหมเชิญชมเลยครับช่วงสูตรป๊าป๊าหน้าหม่ำสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กระติกอาหารสูญญากาศโซจิรุชิสวัสดีครับผมป๊าป๊าป๊อปและน้องจะได้ครับกับเมนูไวซอนทำง่ายแสนอร่อยและมีประโยชน์เมนูอะไรครับฟรุตตี้โอ๊ตมีลฟังดูเหมือนทำยากเลยนะครับแต่ถ้าเราสองคนทำได้ผู้ชมทางบ้านก็ทำได้ครับเมนูนี้เหมาะที่จะเป็นอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนหรือทำออกไปทานนอกบ้านก็ได้ครับเรามาดูส่วนผสมว่ามีอะไรกันบ้าง นะครับก่อนอื่นเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่าครับที่ขาดไม่ได้กระติกอาหารเก็บความร้อนความเย็นซึ่งผมเลือกกระติกสแตนเลสระบบสุญญากาศโซจิรูชิครับที่เก็บความร้อนความเย็นและคงรสชาติอาหารไว้ได้นานกว่า6ชั่วโมงและวันนี้กับขนาด 0.36 ลิตรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปรับสภาพของกระติกนะครับโดยการใส่น้ำร้อนลงไปแล้วทิ้งไว้5นาทีนะครับรอ5นาทีครบ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทน้ำออกกันนี่แล้วเดี๋ยวเจดายใส่ข้าวโอ๊ตลงไปนะครับใส่ข้าวโอ๊ตใส่ไปให้คุณอานะครับใส่ไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำร้อนนะครับทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงใช่ครับจะมาหั่นผลไม้กันก่อนนะครับเจดายจะได้หั่นอันนี้ก็แล้วกันนะครบ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเจไดเอาน้ำผึ้งใส่ลงไปให้คุณอา2ช้อนนะครับนั่นแหละใส่เลยใส่เลยลูกโอเคต่อไปเราใส่ผลไม้เลยนะครับตามชอบเลยเจไดช่วยหน่อยครับเอาทีละอย่างนะลูกนะเอาอันนี้นะ
เรามาชิมกันว้าวก็ตักมือมอร่อยมากๆเลยนะครับใช่ไหมครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้าพบกับเราสองคนอีกนะครับบ๊ายบายช่วงเรื่องเล่าเจ้าตัวเล็กสนับสนุนโดยนมแพะดีจี3 Advance และนี่ก็คือช่วงเรื่องเล่าเจ้าตัวเล็กนะคะในช่วงนี้เราจะนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลลูกน้อยด้วยหลักธรรมชาติค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าฮารุเตรียมตัวเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องบอกว่าสวยมากแล้วก็สง่ามากเลยค่ะแถมมีดีกรีเป็นถึงนางงามจักรวาลด้วยวันนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะนั่นก็คือตำแหน่งคุณแม่มือใหม่นั่นเองจะเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจากคุณนาตาลีเกลวาว่าหรือว่าคุณฟ้านั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ How are you? Congratulations. So thank you so much. It's such a pleasure to be here. Yeah. And I want to ask you how old is your daughter? Daughter is 2.5 months. Actually, she's going to be 3 months. Maya. Yes. Maya. Let's start with the first question. I want to know the moment you knew you were pregnant. How did you feel? The first moment. It was kind of unbelievable to imagine that there's a life growing inside of me. So it felt a little bit surreal, like it was not really happening. But once I started seeing the belly grow, then it became real and it was just so exciting and I couldn't wait. It was just counting days, counting hours, counting minutes until I get to meet her. Do you breastfeed Maya? Absolutely. I breastfeed exclusively. Of course, for the health benefits, and I think it's the bonding experience is so wonderful when bonding, you breastfeed. Yes. Yes, I absolutely love it. Of course, I'm lucky that I have a lot of breast milk and I can feed Maya exclusively. But of course, some women who don't, they can still give wonderful nutrition to their babies. For example, the goat milk yes. can also be quite nutritious and as close as to breast milk as it can be. Yes. But yeah, I love it.คุณฟ้าบอกนะคะว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่านมแม่นะคะมีไบโอแอคทีฟคอมโพเนนต์หรือว่ามีสารอาหารจากธรรมชาติที่สูงมากค่ะบวกกับมีโปรตีนที่นุ่มและย่อยซึมง่ายค่ะส่วนคุณแม่ท่านใดนะคะที่มีความกังวลว่านมแม่ไม่เพียงพอเราสามารถเลือกสารอาหารที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดค่ะนั่นก็คือนมแพะนั่นเองเพราะนมแพะนะคะมีโปรตีน CPP สูงสามารถดูดซึมง่ายและก็ย่อยง่ายด้วยค่ะแถมยังเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยค่ะ We have no time left today but we'll meet each other again next week Absolutely I'll be right here Okay see you next week See you then ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะพี่หนุ่ยกับคุณนาตาลีเกบว่าชอบสิครับต้องบอกว่าเป็นแค่น้ำจิ้มเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าตลอดเดือนสิงหาคมนี้เธอจะอยู่กับเราตลอดทั้งเดือนเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆมาเผยความลับแล้วก็มาบอกว่าการเป็นคุณแม่มือใหม่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนี่เราต้องติดตามชมแน่นอนค่ะเอาละมาถึงช่วงอีกช่วงหนึ่ง Family Update นะครับเราจะรีวิวแอปพลิเคชันเพื่อเด็กกันเช่นเคยนะแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาซ้ำนะครับมีเสียงเรียกร้องกันมาอย่างท่วมท้นว่าช่วยแนะนำแอปเพื่อเด็กเพื่อลูกหน่อยเพราะพ่อแม่ยุคนี้อดไม่ได้แล้วยังไงลูกๆก็ต้องรบเร้าขอใช้แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนถูกค่ะโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เป็นเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กนะคะใช่คนจะถามมาเยอะมากพี่มีแนะนำไหมคะวันนี้จะแนะนำแอปที่มีชื่อคล้ายกับแบบเรียนภาษาอังกฤษสมัยป.5พวกเรา English is funOh. แต่แอปนี้ตั้งชื่อ Fun English oh. Fun English นะครับ oh. ภาษาอังกฤษสนุกแน่นอนเพราะว่า oh. เป็นแอปเกมภาษาอังกฤษมีมากกว่า80เกมโอ้โ oh. หและที่สำคัญนะทั่วโลกนะครับพ่อแม่ดาวน์โหลดไปให้ลูกเล่นแล้วกว่า6ล้านคน oh. 6ล้านคนยังไม่มีในมือถือเลยค่ะเชยจังเลย เราต้องเป็น1ใน6ล้านให้ได้ดาวน์โหลดสิครับหยิบมือถือมาเลยค่ะแล้วก็รอโหลดแอปนี้เลยค่ะ Fun English ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Family Update ช่วงนี้เราจะมารีวิวเทรนด์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเทคโนโลยีสุดล้ำที่เหมาะสำหรับทุกๆคนในครอบครัวมาฝากทุกสัปดาห์ครับวันนี้เอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังหาแอปพลิเคชันเอาใจคุณหนูๆแต่การเลือกแอปพลิเคชันนั้นก็ต้องเลือกแอปพลิเคชันที่สนุกและให้ความรู้กับน้องๆด้วยนะครับ Family Update วันนี้มีแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Fun English มาแนะนำกันครับ
Fun English เป็นแอปพลิเคชันแบบเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 3-10 ปีที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษมากมายหลากหลายบทเรียนให้เลือกสรรตามใจชอบชวนให้เด็กๆได้สนุกกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งการสะกดการอ่านออกเสียงช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินกันเลยครับ White Purple Purple Gray Gray นอกจากนั้นยังมีภาพการ์ตูนแสนน่ารักและเกมแสนสนุกมากมายที่สอดแทรกภาษาอังกฤษไปในตัวมีการอธิบายให้เด็กๆเข้าใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นหากว่าคุณกำลังมองหาแอปพลิเคชันตัวแรกๆที่จะช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆแล้วก็อย่าพลาดแอปพลิเคชันตัวนี้เลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับ Family Update ในวันนี้แต่ไม่หมดเพียงเท่านี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาแนะนำอย่าลืมติดตามกันวันอาทิตย์หน้าครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Discovery World ครับสัปดาห์นี้เราจะพาไปพูดคุยกับคุณแม่คนไทยลูกแฝดที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโดยเธอได้ใช้หลัก EF หรือ Executive Functions ในการดูแลลูกทั้งสองให้มีทักษะชีวิตที่ดีจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะแม่แพทย์ค่ะแล้วนี่น้องฝาแฝดน้องไทยและน้องแดนนี่ค่ะจากหลัก EF จากการอ่านวารสารของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วเขาส่งมาที่บ้านแล้วพออ่านแล้วก็สนใจเรารู้สึกว่ามันเป็นหลักการที่สามารถทำได้ง่ายๆใช้ในชีวิตประจำวันในการเลี้ยงลูกทั่วไปค่ะก่อนที่น้องเขาจะไปโรงเรียนเนี่ยแพทเลี้ยงลูกด้วยตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเอาหลักของมันมาอย่างเช่นการยับยั้งชั่งใจก็จะพยายามจะคิดเกมขึ้นมาเล่นกับน้องนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมจำคำศัพท์เพื่อที่จะให้เขามีศัพท์มากขึ้นเราทุ่มเทให้กับเขา 100% ก็อยากที่จะให้เขาเป็นเด็กดีเป็นคนดีแล้วก็รู้จักยับยั้งชั่งใจยั้งคิดให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองในการตัดสินในอนาคตอะค่ะคือไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแค่ว่าขอให้เขามีทักษะพื้นฐานพวกนี้แล้วเขาก็จะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตของเขาในภายภาคหน้าค่ะจากเรื่องราวที่เราได้ฟังของคุณแพทในการเลี้ยงลูกน้องสองคนนะคะเด็กที่ถูกฝึกมาให้มีทักษะ EF ที่ดีเนี่ยนะคะน่าจะมีความรับผิดชอบจะมีความรู้จักยั้งใจรู้จักรอคอยเป็นภูมิอารมณ์ได้และพอเขาได้มันไม่ใช่แค่พื้นฐานนี้เท่านั้นเราถึงได้พบว่าน้องเนี่ยมีใจที่จะชอบอย่างอื่นได้มากกว่านั้นเช่นเขารู้จักตัวเองแล้วว่าเขาเก่งเรื่องดนตรีหรือว่าเขาเก่งเรื่องคณิตศาสตร์แม่ก็เสริมให้ในที่สุดก็จนกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่นิสัยดีแต่ว่ามีความสามารถพิเศษขึ้นมาด้วย Family News เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคมที่ผ่านมารายการ Modern Mom Modern Family พาผู้โชคดีจากการร่วมสนุกโดยการส่ง SMS ตอบคำถามประจำสัปดาห์ในเดือนมิถุนายนไปพักผ่อนกันที่โรงแรมหัวหิน Marriott Resort and Spa กันถึง3วัน2คืนส่วนบรรยากาศจะสวยงามน่าพักผ่อนขนาดไหนไปชมกันเลยครับรู้สึกดีใจมากเลยอะค่ะที่ได้มาพบบรรยากาศที่ดีที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะโรงแรมหัวหิน Marriott Resort and Spa บรรยากาศร่มรื่นสงบสะอาดเป็นกันเองอะค่ะพนักงานต้อนรับดีมากเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากมีโอกาสดีๆแบบนี้รายการ Modern Mom Modern Family ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ร่วมสนุกชิงรางวัลกันอีกมากมายสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ Facebook Modern Mom TV ครับสัปดาห์หน้า Modern Mom News จะมีอะไรมาอัปเดตนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับว้า
เสียดายนะครับหมดเวลาลงแล้วแต่เนื้อหาสาระในสัปดาห์นี้มั่นใจมากว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องการลดความอ้วนถูกต้องค่ะโอ้เอาล่ะคุณผู้ชมครับติดตามกันได้ใหม่นะครับทั้งผมหนุ่ยและคุณแม่ฮารุนะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้11 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกา 30 นาทีทางช่อง9 Mcord HD หรือ Modern Eye TV นะครับถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆค่ะโครงการ Eto Java Bay ในเครืออนันดา Development ค่ะนี่เรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ